่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระประวัติพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระศาสุระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิติยากรเป็นพระโอรสพระองค์ที่3ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถและหม่อมเจ้าหญิงอัปสรสมานกิติยากรพระองค์ประสูติเมื่อวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2440ที่วังปากคลองผดุงกรุงเกษมซึ่งเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ทรงรับการศึกษาเบื้องต้นณวังที่ประทับจากนั้นทรงศึกษาที่โรงเรียนราชวิทยาลัยปัจจุบันคือโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จนเมื่อปีพุทธศักราช2453ทรงศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกทั้งชั้นประถมและชั้นมัธยมตามลำดับและได้เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษโดยเป็นนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมและได้เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมที่ประเทศฝรั่งเศสจนต่อมาได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยฝรั่งเศสจนได้รับยศสิบโทและยศสิบเอกแห่งกองทัพฝรั่งเศสในที่สุดต่อมาในปีพุทธศักราช2463พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรเป็นร้อยตรีนายทหารนอกกองสกัดกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในเวลานั้นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกสัตย์ดีเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมที่โรงเรียนเสนาธิการทหารกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถทรงได้รับคำสั่งให้เป็นนายทหารประจำพระองค์จึงทรงมีโอกาสได้โดยเสด็จทอดพระเนตรงานในกองทัพฝรั่งเศสอย่างกว้างขวางและได้ทรงรู้จักคุ้นเคยกับนายทหารผู้ใหญ่เป็นอันมากและต่อมาในปีพุทธศักราช2471พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงานเสกสมรสระหว่างกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถและหม่อมหลวงบัวสนิทวงศ์ซึ่งเป็นธิดาของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประภัตรซึ่งกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถทรงมีโอรสธิดาดังนี้1หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจกิติยากร 2. หม่อมราชวงศ์อดุลยกิจกิติยากร 3. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 4. หม่อมราชวงศ์หญิงบุษบากิติยากรและพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถทรงมีพระอุปนิสัยละมุนละไมอ่อนโยนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์มีพระอัธยาศัยสุภาพต่อชนทุกชั้นพระจริยวัตรของพระองค์ท่านจึงทำให้เป็นที่สบพระราชอัธยาศัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาลทรงเป็นที่โปรดปรานของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ใหญ่ทั้งหลายและเป็นที่นิยมรักและนับถือของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทรงยึดสุจริตธรรมเป็นที่ตั้งทรงเคารพต่อกฎและระเบียบไม่มีพระนิสัยลำเอียงหรือเลือกเที่ยวรักมักที่ชังมีพระเมตตาจิตต่อผู้น้อยโดยทั่วกันตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านทรงมีความจงรักภักดีตายเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งวิธีการปฏิบัติราชการของพระองค์ท่านก็เป็นไปโดยมีระเบียบทรงนิยมจดบันทึกและแสดงเหตุผลไว้อย่างแจ่มแจ้งสิ่งใดที่ละเลือนก็ทรงวางเป็นแบบฉบับไว้การบันทึกแสดงเหตุผลไว้ก็เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่จะปฏิบัติสืบเนื่องไปจากพระองค์ได้พิจารณาว่าสมควรจะเจริญรอยตามหรือไม่หรือจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขประการใดซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของนายทหารฝ่ายเสนาธิการโดยแท้และเมื่อปีพุทธศักราช2489แนวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประเมศรมหาอนันทมหิดลได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พระองค์ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษแต่ยังไม่ทันได้เสด็จไปพระบาทสมเด็จพระประเมศรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนจนต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชสารตราตั้งใหม่แล้วกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถจึงได้เสด็จไปทรงรับหน้าที่นั้น
ซึ่งกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถเริ่มประชวรพระโรคหลอดลมอักเสบเมื่อประมาณกลางเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2496มีพระอาการกันสามากแต่พระองค์ท่านก็ยังทรงปฏิบัติหน้าที่ราชการดังเดิมจนเมื่อวันที่28เดือนเดียวกันเริ่มปรากฏพระอาการประชวรพระโรควักกะพิการนายแพทย์หลายนายได้ถวายการรักษาพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมพระอาการเป็นประจำและทรงอำนวยการถวายการรักษาพยาบาลด้วยพระองค์เองทรงเรียกประชุมนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายนายถวายการรักษาแต่พระอาการของพระองค์ท่านมีแต่ทรงกับทรุดซึ่งตั้งแต่เริ่มประชวรมานั้นพระองค์ท่านได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นอย่างยิ่งซึ่งเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2496ในเวลา 7:45 น.พระองค์ก็สิ้นพระชนม์ลงณวังที่ประทับสิริรวมพระชนมายุได้56ปี1เดือน8วันแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระลองกุดันใหญ่ประกอบพระโกศทรงพระศพและเชิญพระศพไปประดิษฐานที่พระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรและพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุวัดเบญจมบพิตรซึ่งระหว่างเวลาที่ประดิษฐานพระศพอยู่นั้นก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและเยี่ยมพระศพแทบไม่เว้นแต่ละวันซึ่งพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้เป็นที่ซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเหล่าหมู่พระประยูรญาติโดยทั่วกันถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ